สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรีสอร์ทเดอะทีนริเวอร์ไซด์นะครับผมว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับผมได้ห้อง901นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับผมแล้วเจอกันนี่นะครับผมแต่ละห้องเดอะทีนริเวอร์ไซด์ตรงนั้นก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับผมนี่ห้องแต่ละห้องสวยทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่มีน้ำพุด้วยนะฮะนี่มีบรรยากาศใช้ได้เลยนะครับผมมีฟิตเนสให้ด้วยนะครับผมนี่คือห้องของผมนะครับผมนี่พอเราเดินมาปุ๊บนี่นะครับผมนี่คือทางเข้านี่ครับผมมาปั๊บจะมีชิงช้าให้นั่งด้วยนะฮะนี่สุดยอดเลยครับผมนี่เป็นไงฮะนี่สองแม่ลูกนะครับนี่คือห้องผมนะครับผมบรรยากาศใช้ได้เลยนะยอดนี่เปิดแล้วนะครับผมปึ้งนี่คือห้องนอนนะครับผมนี่มีโซฟาให้ด้วยนะฮะครับผมนี่ยอดเลยฮะมีตู้เย็นมีตู้เซฟให้มีกาแฟนะฮะนี่คือห้องน้ำนะครับผมนี่อย่างหรูเลยนะครับผมมีร่มให้ด้วยในอนาคตบ้านผมก็จะทำห้องน้ำอย่างนี้นะฮะสวยเลยครับผมนี่มีชุดนี่แล้วก็มีนี่แยกเป็นสัดส่วนดีฮะนี่ครับผมนี่ประตูแบบเป็นประตูไม้เลยนะครับผมแบบพอปิดปุ๊บสวยงามมากนี่ครับผมนี่ฮะไหนนี่คือคีย์การ์ดครับผมพอเอาออกปุ๊บมันก็จะดับนี่นะครับผมใส่เข้าไปครับผมน่ารักบอยส์นี่เป็นอันนี้ตู้เย็นครับผมนี่ตู้เย็นนะครับผมนี่ทีวีนี่ก็เป็นทีวีจานดาวเทียมนะครับผมวันนี้มาเที่ยวเป็นไงบ้างสนุกไหมฮะครับผมอยากมาเรื่อยๆสิครับเนี่ยมีบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะครับผมมีห้องน้ำก็ห้องนอนมีดินชักด้วยนะนี่เป็นประตูนะครับผมนี่หน้าต่างนี่มีปลั๊กให้ด้วยนะครับผมเปี้ยวเลยสวยงามมากเดี๋ยวเราจะเดินรอบๆนะครับผมตอนนี้เราก็มีกาแฟให้ด้วยตอนนี้ก็นะฮะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะพาไปชมรอบๆรีสอร์ทนะครับผมนี่นะครับผมบ้าน2ชั้นนะครับผมเราพามาดูบรรยากาศนี่คือสุดยอดนะฮะ
าไปดูสระว่ายน้ำกันนะฮะมีบ้าน2ชั้นแต่ก็คือเพิ่มเป็นคนห้องกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันฮะสระว่ายน้ำว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำนี่ยอดเลยสวยงามมากบรรยากาศนี่ใช่เลยนะฮะมีแบบห้องติดเลยนะครับผมยอดนะที่นอนให้ด้วยนะที่นั่งบรรยากาศเรียบร้อยมีที่บาร์ให้ด้วยนะฮะThe T Riverside นะครับผมสถานที่ดีมากเลยฮะ นี่เราจะไปที่ลานจอดรถนะครับผมนี่คือบ้านที่ผมเช่าอยู่นะครับผมน่าพักผ่อนมากเลยนะครับผมนี่แบบห้องธรรมดานะฮะตอนเรามานี่ก็ฝนตกบัดปล่อยนะฮะนี่เป็นสุดยอดเลยฮะมากเลยครับวันนี้เราจะมาพักรีสอร์ทอะไรครับผมดูทีรูปไฟแก่งกระจานะครับผมตอนนี้เรามาในยามค่ำคืนนะครับผมเราจะพาไปดูสวนเราสวนผลไม่ถ่ายตอนนี้ใช่ฮะนี่ฮะนี่คือสวนย่อมการ์เด้นขาวนะครับผมต้องไปกินก่อนเดี๋ยวเราผ่านหัวถูกต้องครับผมอันนี้คือตึกรับประทานอาหารนะครับผมนี่นะครับผมนี่คือร้านทำกิจกรรมนะครับผมของรีสอร์ทมาที่นี่ทีไรผมตกทุกทีเลยถูกต้องฮะเรามาช่วงฝนตกตลอดเลยนี่ฮะนี่นะครับผมเดี๋ยวนี้อาจจะเยอะนิดนึงนะใครจะมาเที่ยวใช่แบบไม่มีคนมาตัดผมอ่ะฮะ
ับผมเราไปกินข้าวก่อนนะครับป่ะตอนเช้าจะวิ่งสนุกมาใช่มานี่คือหอชมวิวนะฮะได้เลยครับผมไหนจะไม่พาดูอ่ะเพราะคืออะไรก็บาดเนาะเดินอยู่ดิเนี่ยอ้าวเนี่ยนี่นะผมเขามากินหมูกระทะกันเฮ้ยจริงจะกินหมูกระทะเหรออันนี้มันร้านหมูกระทะข้างในคืออาหารลูกไปนี่ไงนั่งนี่เนี่ยพอจะนั่งข้างนอกตรงนี้ไงนะตรงนี้ก็ได้นี่ใช่ให้ลูกกินฮะได้เลยลูกเรามาทานอาหารกันนะครับผมอยากให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศนะครับที่พักแบบเต็มนะบรรยากาศร่มรื่นมากที่เที่ยวใกล้กรุงเทพนะนี่คือร้านอาหารนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากที่ทางสำคัญนะครับที่เราจะไปที่พักของเรานะครับผมเย็นๆเราก็จะมานั่งเล่นถ่ายรูปกันนะฮะนี่คือเต็นท์นะครับผมนี่เต็นท์เต็นท์เดี๋ยวกัดสุดยอดเลยฮะ